แต่เรื่องนึงที่ต้องติดตามนั่นก็คือสถานการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้มันจะตึงเครียดมากน้อยแค่ไหนนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นความเคลื่อนไหวหลายอย่างความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแนวรบเพิ่มมากขึ้นมีการโจมตีเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันการเดินทางเข้าไปของผู้นำสหรัฐก็ดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไรเพราะว่าพอมีการโจมตีโรงพยาบาลในกาซาเข้ามาก็ทำให้ผู้นำหลายชาติอาหรับที่ตอนแรกมีกำหนดจะคุยกับผู้นำสหรัฐยุติการประชุมกันแบบกระทันหันทีเดียวนะคะขณะเดียวกันเรื่องของการแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นยิ่งทำให้สถานการณ์มันยิ่งทวีความน่ากังวลมากขึ้นนั่นก็คือการที่สหรัฐไปใช้สิทธิ์วีโต้ในการประนามอิสราเอลอย่างรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นเรื่องนี้เนี่ยทำให้สถานการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้น่ากังวลมากน้อยแค่ไหนแล้วชะตากรรมของตัวประกันไทยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญวิเคราะห์เพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ทองอินสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในสายกับเราอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์ดูแนวโน้มเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยอย่างล่าสุดก็มีรายงานมาอีกว่ามีการโจมตีมาจากทางฝั่งเยเมนมาด้วยเนี่ยมันอาจจะยิ่งขยายความรุนแรงมากขึ้นอีกหรือเปล่าคะอาจารย์แบบนี้คือผมมองว่าในเรื่องของการลุกลามเนี่ยนะครับความขัดแย้งมันจะลุกลามแบบจำกัดตัวนะครับแบบจำกัดตัวความหมายก็คือว่าจำกัดตัวอยู่แค่ไม่เกินไม่น่าจะเกินพื้นที่คนที่เกี่ยวข้องเนาะเยเมนซีเรียและเลบานอนนะครับโดยมีทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับน่าจะแค่ตรงนั้นนะครับทางนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะลดดุลอำนาจในฝั่งอิสราเอลลงแล้วให้กดดันให้ยุตินะครับล้มเลิกแผนในการจะเป็นการภาคพื้นดินน่าจะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะครับจะคงจะไม่ลุกลามเป็นสงครามที่ชาติอาหรับทั้งหมดเนี่ยจะเปิดหน้ารบแบบเต็มรูปแบบนะครับพื้นที่ก็น่าจะจำกัดอยู่ที่ประมาณแถวกาซาแถวอิสราเอลแล้วก็ขอบของประเทศอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คะถูกต้องใช่ครับน่าจะเป็นลักษณะที่จำกัดการปฏิบัติการรบด้วยครับที่ไม่ได้เปิดหน้าศึกแบบเต็มรูปแบบแต่เป็นลักษณะของการโจมตีเพื่อให้เปลี่ยนนโยบายนะครับเพื่อให้เปลี่ยนนโยบายน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีชนะติดหลังในการที่ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่สามารถจะเปิดหน้ารบเต็มรูปแบบในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณนาทีนี้ได้นะครับค่ะอะไรเป็นสมมติฐานที่ทำให้อาจารย์เชื่อว่าสงครามจะยังคงจำกัดวงอยู่คะมีหลายตัวแปรมากเลยครับตัวแปรแรกก็คือดุลอำนาจนะครับในระดับโลกเนี่ยมันยังไม่ไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงในระดับภูมิภาคด้วยดุลอำนาจในระดับโลกที่สำคัญก็คือรัสเซียจีนและอเมริกานะครับเราจะเห็นว่ากรอบคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยมีการประชุมกันมา3รอบในช่วง10กว่าวันที่ผ่านมานะครับยังไม่สามารถที่จะออกข้อมติมาได้เลยยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันนะครับขณะที่ในระดับภูมิภาคเนี่ยอิหร่านค่อนข้างมีบทบาทนำในทางการทหารนะครับกดดันอิสราเอลแต่ขณะที่ชาติอาหรับอื่นเนี่ยนะครับยังคงที่จะพยายามที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องมากมายนักไม่มีวิกฤตมนุษยธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นตัวดุลอำนาจเนี่ยมันจะยับยั้งให้แต่ละฝ่ายอาจจะต้องประเมินตัวสมดุลแห่งอำนาจนะครับอีกระยะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้เกิดการปะทะสงครามแบบเต็มรูปแบบขณะที่อีกปัจจัยหนึ่งนะครับคือปัจจัยการเมืองภายในแต่ละประเทศเองก็เป็นตัวฉุดรั้งนะครับในฝั่งของอเมริกาเนี่ยชัดเจนนะครับอิสราเอลก็ชัดเจนอเมริกาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะต่างออกไปจากหลังเหตุการณ์ในวันๆตอนนั้นเนี่ยนะครับในปี2001มติมหาชนค่อนข้างที่จะเป็นเอกฉันท์ในการรองรับความชอบธรรมให้กับการกระทำของรัฐบาลไปบุกอัฟกานิสถานเพราะตัวเองเนี่ยโดนโจมตีโดยตรงนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยมันต่างออกไปมติมหาชนเนี่ยไม่มีเอกฉันท์และมีแนวโน้มจะเห็นต่างขัดแย้งกันเราจะเห็นคลิปเนี่ยบางจุดเนี่ยก็มีการลงไม้ลงมือกันระหว่างผู้ชุมนุมที่สนับสนุน2แนวทางนะครับแนวทางหนึ่งก็คือเรียกร้องความยุติธรรมปกป้องพลเรือนชาวปาเลสไตน์นะครับอันนี้ก็ต้องแยกแยะว่าปาเลสไตน์ไม่เท่ากับฮามาสนะครับเป็นสับเซตแต่ไม่เท่ากันจะเหมารวมปาเลสไตน์ทั้งหมดไม่ได้ขณะที่มวลชนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็สนับสนุนสิทธิในการปกป้องตนเองของอิสราเอลในการจะไปกำจัดกลุ่มฮามาสเนี่ยให้สิ้นซากนะครับเพราะงั้นนี่ก็คือตัวอย่างเนาะของปัจจัยการเมืองลักษณะนี้เนี่ยมันฉุดรั้งในทุกๆประเทศด้วยนะครับค่ะอาจารย์ย้อนไปเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของชนักที่ติดหลังของแต่ละฝ่ายอยู่ชนักที่ว่าเนี่ยของฝ่ายไหนมีเรื่องอะไรที่ฉุดรั้งไม่ให้การสู้รบมันขยายแนวไปจนถึงการส่งกำลังเข้าไปนะคะ
ครับแน่นอนก็คือในสองเรื่องที่ว่ามาเนาะคือเรื่องดุลอำนาจในระดับโลกและระดับภูมิภาคกับปัจจัยการเมืองภายในแต่ละประเทศนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าถ้าอิหร่านออกตัวเต็มที่เนี่ยแบบเปิดหน้ารบเต็มที่เนาะสมมตินะครับยอมไม่ได้แล้วอิสราเอลกระทำย่ำยีฉนวนกาซาอย่างรุนแรงเกินไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปเผชิญหน้านะครับจะเหมือนกับเป็นการดึงให้อเมริกาเนี่ยที่ส่งกองเรือมาแล้วสองเรือเนี่ยสองชุดเนี่ยนะครับจะจำเป็นจะต้องคิดคำนวณในการจะเข้าสู่สงครามด้วยขณะที่นะครับในฝั่งของอิสราเอลเนี่ยนะครับถ้าเปิดหน้ารบมากเกินไปนะครับก็จำเป็นจะต้องเผชิญกับหน้ารบในด้านอื่นก็คือด้านตอนเหนือกับฮิสบุลเลาะห์แน่นอนแล้วก็กลุ่มติดอาวุธที่รัฐบาลอัสซาดของซีเรียกำกับไม่ได้ทั้งหมดนะครับอันนั้นก็น่าจะเปิดหน้ารบในทางฝั่งตะวันออกด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นก็เป็นจุดที่มันทำให้ยังยักแงยักงันกันไม่คุ้มแหละดังนั้นเนี่ยคล้ายกับว่าการโจมตีโรงพยาบาลในกาซาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเป็นปมใหญ่ในใจของชาติอาหรับแล้วแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าจะให้เนทันยาฮูต้องประเมินตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจบุกเข้าไปในกาซาด้วยปฏิบัติการภาคพื้นหรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้องครับและนี่ทำให้การประกาศแผนว่าจะบุกภาคพื้นดินเนาะมันชะลอแล้วชะลออีกใช่ไหมครับจาก24ชั่วโมงเป็นให้เวลาเพิ่ม6ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยยังไม่ชัดเจนว่าจะบุกเข้าไปเมื่อไหร่แต่มีเจตนาว่าจะบุกแน่ๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทำให้อิสราเอลน่าจะต้องชะลออยู่เพราะว่าประเมินดุลอำนาจฝ่ายต่างๆยังไม่ชัดเจนถี่ถ้วนรวมไปถึงต้นทุนที่จะต้องจ่ายในครั้งในการเดินทางในประเทศตัวเองนะครับแล้วก็ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเพราะว่าการโจมตีภาคพื้นดินมันหลีกเลี่ยงความสูญเสียของพลเรือนที่ไม่ใช่พลเรือนไม่ได้ดังนั้นด้วยกรอบกติกากฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่แม้จะไม่ค่อยมีน้ำยาเท่าไหร่นะครับแต่มันจะเป็นเหมือนชนะติดหลังอิสราเอลต่อไปอะครับในการจะบรรลุเป้าหมายปลายทางซึ่งเป็นเรื่องทางการเมืองมันไม่มีทางอื่นนอกจากบนโต๊ะเจรจาแต่ชนะพวกนี้มันจะพัวพันเอาเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ข้อหาในเรื่องของการละเมิดอนุสัญญาเจนีวานู่นนี่นั่นเนี่ยมาพัวพันอยู่ด้วยซึ่งก็จะทำให้อิสราเอลเองเนี่ยรวมถึงฮามาสเองนะครับถ้าไปพัวพันเรื่องพวกนี้มากเกินไปก็จะบรรลุเป้าหมายทางการเมืองตัวเองยากตอนนี้มีคนมองว่าพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าข่ายในการเป็นอาชญากรสงครามแล้วนะคะแต่ทีนี้ในมุมมองของอาจารย์มองว่าโดยกลไกระดับนานาชาติที่จะคุ้มครองความเป็นธรรมให้กับพลเรือนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเข้ามาจัดการในสงครามนี้ได้แล้วหรือยังคะก็มีสองส่วนเนาะส่วนที่หนึ่งเราดูตามกรอบกฎหมายตามตัวบทเลยเนี่ยเข้าข่ายแน่นอนนะครับโดนทั้งคู่แน่ๆยังไงก็ไม่รอดนะครับตามตัวบทนะยังไงก็โดนแน่ๆไม่กระทงเล็กกระทบกระทงใหญ่นะครับแต่กลไกบังคับใช้เนี่ยแหละที่เป็นปัญหามาโดยตลอดและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นด้วยนะครับกล่าวก็คือว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1967มาจนถึง2022เลยด้วยซ้ำเนี่ยทางสหประชาชาติเนี่ยมีข้อมติออกมาทั้งสิ้น10ข้อมติซึ่งข้อมติของสหประชาชาติไม่ว่าจะออกมาจากคณะมนตรีความมั่นคงหรือสมัชชาใหญ่เนี่ยมันมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศตามกฎหมายอยู่แล้วนั่นแปลว่ามีสถานะเป็นกฎหมายนะครับแต่สิทธิข้อมติที่ว่าเนี่ยอิสราเอลไม่ทำตามเลยแม้แต่ข้อมติเดียวแล้วก็ไม่มีกลไกบังคับให้อิสราเอลต้องทำตามด้วยอันนี้เป็นตัวที่มันสั่งสมความคับแค้นความรู้สึกอยุติธรรมจนมันระเบิดออกมาเป็นปฏิบัติการของฮามาสที่เราเห็นกันนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าในช่วง12วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไปแล้ว3ครั้งครั้งที่1นี่พูดตรงๆก็คือวุ่นนะครับไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยครั้งที่2ประมาณเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับมีการร่างข้อมติที่จะบังคับกู้ขัดแย้งเนี่ยโดยผู้ร่างก็คือรัสเซียคนที่วีโต้กับเป็นอเมริกาโดยเนื้อหาของมันหลักๆเนี่ยคืออย่างที่เราคุยกันเลยครับหนึ่งก็คือหยุดยิงชั่วคราวเนาะเป็นซีสไฟร์นะครับแต่เป็นระดับชั่วคราวเพื่อที่จะช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเอาพลเรือนเอาตัวประกันออกมาแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะครับแต่อเมริกาเนี่ยเป็นคนวีโต้โดยให้เหตุผลว่าในวอร์ดิ้งของข้อมตินั้นเนี่ยร่างข้อมตินั้นเนี่ยไม่มีวอร์ดิ้งในการประนามฮามาสว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเพราะงั้นอันนี้ก็วืดไปนะครับการประชุมรอบถัดมาคือครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธนะครับ
ทางคนร่างก็เปลี่ยนคนใหม่มาเป็นบราซิลและบราซิลก็ใส่วอร์ติ้งนี้ก็ไปให้อเมริกาสบายใจแต่อเมริการวมถึงอังกฤษก็ยังวีโต้อยู่ดีนะครับโดยให้เหตุผลว่าแม้จะมีการประนามฮามาสแล้วก็ตามแต่ไม่มีการระบุถึงคำที่บอกว่าอิสราเอลนั้นมีความชอบธรรมในการปกป้องตนเองตามหลักเซลฟ์ดีเฟนส์จะเห็นว่านี่คือการเล่นแง่นะครับทำให้เราเห็นว่าการปรากฏตัวของอเมริกาก็ดีนะครับในรัฐมนตรีต่างประเทศหรือจะเป็นการพยายามจะคุยในระดับประธานาธิบดีเองเลยก็ดีเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเพราะอเมริกาไม่เคยเป็นคนกลางในเรื่องนี้แต่เป็นคู่ขัดแย้งเองคู่ขัดแย้งโดยตรงดังนั้นกระบวนการจะคลี่คลายใช่กระบวนการคลี่คลายเรื่องนี้อย่างรวดเร็วจำเป็นจะต้องย้ายโปรเซสมันออกจากคณะมนตรีความมั่นคงมาที่สมัชชาใหญ่เสียก่อนนะครับซึ่งอันนี้มันมีข้อมติที่377ในปี1950ให้อำนาจตรงนั้นเอาไว้แล้วนะครับเราเรียกว่าการประชุมพิเศษฉุกเฉินนะครับ Emergency Special Session นะครับ ESS อันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว11ครั้งนะครับใน11ครั้ง4ครั้งเนี่ยเป็นกรณีปาเลสไตน์แล้วมันก็ช่วยยับยั้งอะไรบางอย่างได้พอสมควรนะครับค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของมติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคือที่ผ่านมามีมาไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้จริงจะเอาผิดก็เอาผิดใครไม่ได้แต่ขณะเดียวกันถ้ามองไปอีกฝั่งนึงอย่างอิหร่านอาจารย์ตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนพยายามจับตาและพยายามชี้ไปว่าจริงๆอิหร่านเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับกลุ่มติดอาวุธในหลายๆกลุ่มอย่างที่อาจารย์ก็ให้ตัวอย่างมาทั้งในเยเมนทั้งในซีเรียทั้งในเลบานอนด้วยแล้วอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะไปยกระดับกดดันกับอิหร่านนั่นก็คืออาจจะบังคับใช้กับมาตรการคว่ำบาตรกับอิหร่านเพิ่มซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถคว่ำบาตรเพิ่มกับอิหร่านได้แต่ไม่สามารถที่จะไปกดดันเอาผิดอะไรกับอิสราเอลหรือว่ากระทั่งกับกลุ่มฮามาสได้เลยเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันยิ่งมีความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงการเผชิญหน้ากันได้อีกหรือไม่นะคะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าประเด็นนี้เราดันไปมองข้ามช็อตเนาะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นปัญหาหลักแล้วไปใช้มาตรการคว่ำบาตรเนี่ยอิหร่านไม่ได้รับผลกระทบมากมายนักนะครับเพราะว่าผ่านช่วงเวลาของการคว่ำบาตรยาวนานมามากแล้วโครงสร้างเศรษฐกิจของเขาเนี่ยแม้ว่ามันจะไปไกลได้มากกว่านั้นแต่ว่าก็ถูกจำกัดด้วยการคว่ำบาตรเนี่ยแต่ก็พอที่จะยืนระยะอยู่ได้ด้วยโครงสร้างที่มันย้ายมาสัมพันธ์อยู่กับฝั่งรัสเซียฝั่งจีนฝั่งเอเชียกลางเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบต่ออิหร่านอะไรขนาดนั้นสิ่งที่ควรจะคว่ำบาตรเนี่ยคือคว่ำบาตรอิสราเอลมากกว่าในฐานะรัฐใช่ไหมครับคือกรณีคู่ขัดแย้งเนี้ยมันเป็นระหว่างรัฐกับกลุ่มติดอาวุธคือเราคงจะใช้มาตรการคว่ำบาตรกับปาเลสไตน์ไม่ได้เพราะว่าปาเลสไตน์ที่ไม่ใช่ฮามาสก็จะโดนไปด้วยก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะครับก็จะผลักให้คนปาเลสไตน์โกรธและไปเข้าร่วมฮามาสมากขึ้นซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์แต่มาตรการคว่ำบาตรเนี้ยนะครับอาจจะต้องใช้กับอิสราเอลนะครับมาตรการคว่ำบาตรหนึ่งที่ในระดับจำกัดวงเนี้ยที่ผมคิดว่าโลกอาหรับควรจะหาฉันทามติกดดันตรงนี้เป็นการชั่วคราวนะครับคือการคว่ำบาตรเรื่องของน้ำมันต่อโลกแล้วก็การคว่ำบาตรต่อการค้าขายต่ออิสราเอลนะครับโดยมติขององค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC แต่วงเล็บนะครับว่าเป็นในเชิงจำกัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าการทำแบบนั้นผมเสนอเนี่ยผมตระหนักดีนะครับว่ามันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงไทยเราเองอย่างมากมันก็อาจจะเป็นเครื่องมือขู่ที่จำเป็นเพื่อให้หยุดยั้งตรงนี้ก่อนและจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะยาวมากกว่านะครับล่ะค่ะแต่มันคงเป็นเครื่องมือนึงที่ในประวัติศาสตร์ก็เคยถูกใช้มาแล้วขอบคุณอาจารย์อาทิตย์มากค่ะ